วันนี้ขอเสนอเมนูทะเลผัดไข่เค็มนำไข่เค็มต้มตรา KCF ไข่เค็มต้มบางเลนที่ผลิตจากไข่เป็ดสดคุณภาพผ่านกระบวนการดองในระดับความเค็มที่เหมาะสมต้มจนได้ไข่เค็มคุณภาพดีไข่แดงมีความมันเยิ้มรสชาติอร่อยมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้บดไข่แดงเค็มตรา KCF นึ่งสุกกับน้ำจนละเอียดเติมน้ำมันน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่อาหารทะเลผัดให้เข้ากันใส่น้ำพริกเผาไข่แดงเค็มที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและหอมใหญ่หั่นเป็นเส้นผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและน้ำปลาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ต้นหอมและไข่เค็มต้มตรา KCF ที่หั่นเตรียมไว้ผัดอีกเล็กน้อยตักทะเลผัดไข่เค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูทะเลผัดไข่เค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF